ดวงตามันไม่เคยโกหกเราแต่อย่าเผลอคิดเชียวว่าไม่มีอะไรหลอกมันได้การเห็นนำมาซึ่งความเชื่อแต่สิ่งที่เห็นเป็นความจริงหรือเปล่าผู้คนมองซีอาชญากรเป็นคนใจบุญอย่างโรบินฮูดจริงหรือที่จริงพวกเขาก็แค่โจรกลุ่มหนึ่งนั่นก็แล้วแต่คุณจะมองแต่สิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือพวกเขาปล้นธนาคารในปารีสได้ทั้งที่อยู่บนเวทีในลาสเวกัสพวกเขาปลอมรอกเจ้าของบริษัทประกันเป็นเงินกว่า100 ล้านดอลลาร์แล้วหนีหายไปจากดาดฟ้าตึกในนิวยอร์กคอยโปรยเงินให้เราแฟนๆอยู่เสมอแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือพวกเขาได้ทิ้งชายคนหนึ่งไว้ข้างหลังจัดฉากจนชายคนนั้นต้องติดคุกคือผมฟังอยู่หรือเปล่าเราอาชญากรเมื่อพวกนายกลับมาและฉันเชื่อว่ากลับมาแน่พวกนายจะเจอฉันเฝ้ารออยู่จำคำฉันไว้เลยพวกนายจะได้รับกรรมอย่างสาสมขณะที่พวกนายคาดไม่ถึงเลยฉลับอาชญากรปล้นโลก2 9 มิถุนายนนี้